สั้นๆเลยครับคุณจิรศักดิ์ครับบินสวัสดีครับคุณจิรศักดิ์ครับครับสวัสดีครับผมสรุปเอาเลยนะเป็นหนี้บัตรเครดิตใช่ไหมครับผมเขาฟ้องคุณหรือยังครับฟ้องเรียบร้อยแล้วครับประกาศขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วครับขายแล้วยังขายอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าครับจะขายอาทิตย์หน้าจะถามว่าอย่างไรครับผมจะซื้อคืนได้ไหมครับที่บ้านน่ะมีจะผม67แฟนผม63แล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะตอบตามที่ผมถามเขาฟ้องมาเป็นหนี้เท่าไหร่ครับเป็นหนี้มันมีหลายเจ้าแต่คือเจ้าที่ฟ้องขายทอดตลาดคือเป็นหนี้ประมาณแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทแล้วคุณจะชำระหนี้ก้อนนี้ใช่ไหมไม่ชำระไม่ได้ครับคือเนี่ยไม่ใช่ของผมเป็นของลูกสาวผมใช้ชื่อซื้อบ้านเพราะผมอายุมากแล้วใช้ชื่อไม่ได้ชื่อกู้บ้านไม่ได้แล้วผมเป็นคนส่งทุกบาททุกสตางค์แล้วลูกผมอะไปทำเรื่องบัตรเครดิตเดี๋ยวยังไงก็ไม่รู้พี่เจษศักดิ์ครับเดี๋ยวผมสั้นลงนะเวลามันจะหมดนะเนี่ยพยายามบีบนะคือว่านี่แค่แสนกว่าบาทนะครับลูกสาวติดหนี้อยู่เขาจะรับไปขายทอดตลาดและถามว่าไม่ทราบว่ามีกี่ใบเอาสักใบก่อนนะที่เขาฟ้องเนี่ยที่ยังไม่ฟ้องก็ค่อยว่าเอาทีละใบครับถ้าพี่มีเงินแสนไปจ่ายเขามีเงินแสนไปจ่ายเขาไหมคือผมสรุปเลยอ่ะคือประกาศขายทอดตลาดผมต้องการที่จะซื้อกลับคืนนะเดี๋ยวไงนี่ไงผมจะบอกว่าถ้าพี่มีเงินจ่ายเขาจะได้ไม่ต้องไปซื้อขายทอดตลาดมันจะยุ่งยากกว่าเยอะมีเงินแสนจ่ายไหมพี่มีเงินแสนจ่ายเขาไหมจ่ายนี่เอาไปจ่ายนี่ครับผมมีเงินเก็บอยู่ถึง 3-4 แสนจ่ายนี่พี่เจียศักดิ์ถ้ามีเงินแสนจ่ายจะได้ไม่ต้องไปขายทอดตลาดไงผมไปคัดค้านแล้วขึ้นศาลแล้วศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วครับโอเคงั้นไม่เถียงก็ได้ไม่เข้าใจแต่ผมอธิบายให้ฟังนะพี่นะเชิญครับอาจารย์ครับเวลาเหลือสักวันนี้เขาฟ้องเราวินนี่100,000 บาทนะครับถ้าเราเอาเงินไปจ่ายกับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็จะงดการขายทอดตลาดเลยครับครับเท่านั้นแหละไม่ทันเลยครับอาทิตย์หน้าไม่ทันฮัลโหลคือคิดเองหรือเปล่าว่าไม่ทันน่ะคิดเองหรือเปล่าไม่ครับวันจันทร์นี่ไปชำระเงินได้เลยก็เอาเงินไปจ่ายเจ้าพนักงานบังคับคดีได้เลยแล้วก็ค่าไถ่ถอนการขายทอดตลาดได้เลยครับถ้าผมใช้สิทธิ์ซื้อได้มั้ยครับไม่ต้องให้ขายครับถ้าเขาขายเนี่ยพี่จะซื้อคนเดียวไม่ได้นะเขาต้องประมูลนะครับมีคนมาสู้ราคานะพี่ต้องไปแข่งราคาประมูลนะครับไปประมูลนะครับผมมีเงินเก็บหลังพี่เจรศักดิ์ครับฟังผมนะฟังนะเวลาจะหมดนะครับพี่บังคับคดีจังหวัดไหนนนทบุรีครับพี่ไปติดต่อวันจันทร์เนี่ยพี่ไปติดต่อพรุ่งนี้ไปติดต่อบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีไปพบแล้วเอาเงินไปจ่ายที่บังคับคดีเขาก็ไม่ขายของพี่แล้วไม่ต้องไปประมูลในตลาดฮะนั่นแหละซื้อทรัพย์ไปหาเจ้าหน้าที่เอาเงินไปจ่ายเขาที่บังคับคดีเจ้าหนี้ก็มาเอาเงินพี่ไปเขาก็ถอนการบังคับถอนการขายเรื่องอะไรจะไปซื้อขายในตลาดพี่ฟังตรงนี้ให้ชัดนี่ครับพี่ถนอมแนะนำให้พาลูกหนี้ไปนะครับถ้าคุณพ่อไปเนี่ยก็ต้องถามลูกหนี้ด้วยว่าจะยินยอมหรือเปล่านะครับการที่ชำระหนี้แทนคนอื่นโดยลูกหนี้ไม่ยินยอมบังคับคดีไม่กล้ารับแต่ต้องให้ลูกเนี่ยเอาเงินพ่อไปจ่ายแล้วก็ถอนการขายทอดตลาดเลยครับมันต้องไม่ใช่ลูกเลยครับคือเขาหายไปเลยลูกสาวหายไปไหนอ่ะลูกสาวต้องไปยินยอมเขาไม่กลับเขาไม่ขึ้นไม่เคยอยู่บ้านครับก็ถึงว่าบ้านเนี่ยบ้านชื่อผมแต่เขาไม่เคยอยู่บ้านก็ไม่เป็นไรครับถ้างั้นก็ปฏิต่อบังคับคดีขอชำระหนี้เลยดูเชื่อบังคับคดีขอรับชำระให้หรือไม่เผื่อก็จะติดต่อโจทย์ได้นะครับถ้าติดต่อจำเลยได้ครับโจทย์ก็ไม่สนอยู่แล้วครับใครจ่ายนะครับอยู่ที่บังคับคดีจะกล้ารับหรือเปล่าแค่นั้นเองซึ่งเดี๋ยวก็คงติดต่อจำเลยนะครับถ้าจำเลยไม่ขัดข้องก็ชำระหนี้แทนไปเลยนะครับชื่อก็กลับเป็นของจำเลยครับครับผมเอางี้คุณเจศักดิ์ครับความเชื่ออะไรของคุณลบทิ้งก่อนนะลบทิ้งนะคุณโทรมานี่คุณจะเชื่อผมไหมครับเชื่อไหมครับครับเชื่อครับถ้าเชื่อนะเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องนี้ให้ท่านผอ.วีราคุยกับบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีให้แล้วพรุ่งนี้คุณไปจ่ายตังค์โอเคไหมครับพรุ่งนี้ครับครับพรุ่งนี้ไปสัก10 โมงนะแล้วไม่ต้องไปซื้อในตลาดเดี๋ยวต้องไปแข่งกับคนอื่นนะเอาลบล้างความเชื่อก่อนนะแล้วไปทำอย่างที่บอกเดี๋ยวจะทำให้แบบนี้เอาไหมครับครับแค่นี้แหละนะเรื่องเลิกคลิปผมไปหาใครครับพรุ่งนี้ไปบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีพรุ่งนี้10 โมงครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับครับ